อิงชู3ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าซอฟต์พาวเวอร์รากฐานเศรษฐกิจโกยรายได้4ล้านล้านบาทการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 13:05 น.แพทองธารชู3ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าซอฟต์พาวเวอร์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า4ล้านล้านบาทเชื่อเป็นรากฐานสำคัญเศรษฐกิจไทยในอีก10ปีข้างหน้าเมื่อเวลา 11:20 วันที่28มิถุนายน2567ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน THACCA Splash Soft Power Forum 2024หัวข้อนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไทยว่าการจัดงานนี้เป็นจุดเริ่มสำคัญของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่จะสร้างแรงบันดาลใจสร้างความฝันและโอกาสที่จะปลดปล่อยพลังของคนไทยให้กระจายไปทั่วโลกตลอด3วันของการจัดงานจะได้พบกับการแสดงวิสัยทัศน์การแบ่งปันเรื่องราวจากตัวจริงของแต่ละภาคอุตสาหกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศนิทรรศการนโยบายที่จะบอกเล่าเรื่องราวการทำงานการทำเวิร์กช็อปมาให้เรียนรู้และเป็นครั้งแรกที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนโครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ OFOS เพื่อยกระดับศักยภาพของตัวเองภายในงานนี้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์เริ่มต้นมา9เดือนแต่ภารกิจนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยคือนโยบายโอท็อปหรือ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เพราะเชื่อว่าภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยและศักยภาพคนไทยมีมูลค่าสูงสามารถดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกซึ่งสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากของประชาชน 7,000 ตำบลทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงระดับประเทศและสร้างมูลค่าต่อเนื่องมาจากปี 2545 จนถึงวันนี้ไม่น้อยกว่า2ล้านล้านบาทแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายเพราะขาดจิ๊กซอที่จะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์สมบูรณ์ครั้งนี้เราคิดใหญ่ตั้งเป้าหมายใหญ่ว่าซอฟต์พาวเวอร์จะต้องสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า4ล้านล้านบาทยกระดับชีวิตคนไทยทุกครอบครัวให้มีรายได้ไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อปีสร้างแรงงานทักษะสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า20ล้านตำแหน่งจะต้องมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 100,000 แห่งยิมมวยไทยทั่วโลกจะต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20,000 แห่งหนังสือจากคนไทยจะต้องได้รับการแปลในหลายภาษาอย่างเป็นระบบหมอลำ TPOP นักร้องลูกทุ่งจะได้มีพื้นที่ในเวทีคอนเสิร์ตระดับนานาชาติมีแฟนเพลงทั่วโลกเทศกาลของประเทศไทยจะต้องได้รับ IP Festival นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเราจะไปถึงเป้าหมายทั้งหมดนี้ได้อย่างไรจะต้องสร้างอีโคซิสเต็มให้ยั่งยืนด้วย3ยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้แก่ 1. นโยบายการพัฒนาศักยภาพคนนโยบาย OFOS 1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์คือการทบทวนทักษะและยกระดับทักษะครั้งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศเราจะยกระดับทักษะของคนไทยยกระดับรายได้เติมแรงงานที่เก่งเข้ามาในระบบเพื่อทำให้เกิดการพัฒนา 2. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมคือการตั้ง THACCA Thailand Creative Culture Agency หน่วยงานกลางที่จะเป็นผู้กำหนดนโยบายรวบรวมงบประมาณไม่ให้กระจัดกระจายแก้ไขปัญหากฎหมายที่ติดขัดในอุตสาหกรรมความพิเศษของ THACCA คือการสร้างกลไกให้ภาคเอกชนในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นผู้นำภาครัฐเป็นครั้งแรก 3. นโยบายต่างประเทศหลักสำคัญคือเราจะส่งออกสิ่งที่แต่ละประเทศต้องการเราได้ทำงานร่วมกับคณะทูตไทยทั่วโลกและทูตพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้มอบนโยบายนี้เพื่อจับคู่สิ่งที่เรามีกับสิ่งที่ในแต่ละประเทศต้องการเพื่อขยายโอกาสให้คนไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่เราทำในวันนี้อาจผลิดอกออกผลอย่างเต็มที่ในอีก10ปีข้างหน้าไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีทางลัดต้องทำด้วยกลไกใหม่ให้เกิดขึ้นจริงเท่านั้นรัฐบาลนี้เริ่มทำแล้วและทำอย่างจริงจังมากที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์
และนโยบายนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอีกหลายสิบปีข้างหน้านางสาวแพทองทานกล่าวจับตา6ดาวรุ่งชมรมว่ายน้ำนนคัดตัวแทนภาคลุ้นตั๋วกีฬาแห่งชาติกีฬาวันที่28มิถุนายน2567 20:50 น. 6นักกีฬาดาวรุ่งชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีได้สิทธิ์คัดเลือกตัวแทนภาคเพื่อลุ้นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ที่จังหวัดจันทบุรีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่9ถึง19ธันวาคม2567ในชื่อจันเกมโดยแต่ละชนิดกีฬาจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมในส่วนของกีฬาว่ายน้ำจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้ณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดจันทบุรีซึ่งนักกีฬาจากชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีทำเวลาผ่านเกณฑ์ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันจำนวน6คนประกอบด้วยปูทิติพรเกิดศรีพันธ์อายุ17ปีเฟรชชี่ฟ้าสดใสอักษรกลางอายุ17ปีปลื้มปวันรัตน์ปราทุกอายุ17ปีแบมกริติยาอินตานนท์อายุ13ปีอ้ำพัทรานิชประหยัดทรัพย์อายุ13ปีและกันผาสุกรรมอายุ13ปีโดยเวลานี้นักกีฬาทั้ง6คนของชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีได้ทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องณสระว่ายน้ำอบจ.นนทบุรีภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์สมศักดิ์พลายด้วงซึ่งตั้งเป้าว่านักกีฬาทั้ง6คนจะคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ที่จังหวัดจันทบุรีในปลายปีนี้สอลากยาวสุทินไม่การันตีเรือดำน้ำจบทันยุคผบ.ทร.คนปัจจุบันย้ำช้าแต่ชัวร์การเมืองวันที่28มิถุนายน2567 14:58 น. สอลากยาวสุทินไม่การันตีเรือดำน้ำจบทันยุคบิ๊กดุงผบ.ทร.คนปัจจุบันหรือไม่หลังหลายฝ่ายกังวลข้อกฎหมายย้ำช้าสักนิดไม่อยากเสียบางโอกาสเมื่อวันที่28มิถุนายน2567ที่บริษัทปู่กรุงเทพมหานครจำกัดนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการดูข้อกฎหมายของนายกรัฐมนตรีจะเสร็จทันนำเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนที่พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าพยายามจะทำให้เร็วที่สุดไม่ได้ยึดโยงกับเรื่องเกษียณถ้าเร็วได้ไม่เสียหายได้เป้าหมายสมบูรณ์ก็จะพยายามทำแต่ถ้าเร็วแล้วเสียโอกาสไปบางโอกาสแทนที่จะช้าสักนิดหนึ่งแล้วได้พระเล่มงามเราก็จะเอาช้าเมื่อถามว่ารัฐมนตรีกังวลข้อกฎหมายเรื่องใดบ้างถึงใช้ระยะเวลาพิจารณานานนายสุทินกล่าวว่ายังไม่ทราบข้อกังวลนั้นไม่ได้มีเพียงนายกรัฐมนตรีหลายคนก็กังวลด้วยเพราะเรื่องเรือดำน้ำมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเยอะต้องดูให้รอบคอบเมื่อถามว่าจะลากยาวไปถึงผบ.ทร.คนใหม่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่แน่โดยใจของตนอยากทำให้เร็วที่สุดส่วนจะจบในยุคผบ.ทร.คนปัจจุบันหรือไม่ก็ไม่แน่แต่จะพยายามทำให้จบในยุคท่านเมื่อถามว่าข้อกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีกังวลคือเรื่องใดที่ยังติดขัดอยู่นายสุทินกล่าวว่าเขาไปตีความมาเยอะว่าเป็นหรือไม่เป็นสาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงสเปคต่างๆ